ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน2รายที่ถูกวินรถจักรยานยนต์ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกที่จะจุดไฟเผาที่พัทยาจังหวัดชลบุรีก็เข้าขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยจับผู้ก่อเหตุได้โดยเร็วก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศในวันนี้แล้วก็ยืนยันว่าถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีน2คนซึ่งเป็นผู้เสียหายคดีชิงทรัพย์และอนาจารในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเข้าพบผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณตำรวจทุกนายที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้และยังส่งตำรวจมาคุ้มกันที่โรงแรมเนื่องจากผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและยืนยันว่าหากมีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกขณะที่ตำรวจประสานไปยังสถานทูตจีนเพื่อออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้กับผู้เสียหายพร้อมสำเนาตราประทับวีซ่าก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศจีนในวันนี้คดีนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายชาวจีนถูกวินจักรยานยนต์สวมรอยเป็นคนขับขี่ที่เรียกจากในแอปพลิเคชันให้มารับก่อนที่จะลวงออกไปนอกเส้นทางจากนั้นพยายามล่วงละเมิดทางเพศค่ะแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาหวังว่าจะชิงทรัพย์และได้เงินไป 15,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายพยายามเอาเชือกไปรนกับไฟจนขาดและวิ่งหลบหนีมาขอความช่วยเหลือได้จนกระทั่งเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ตำรวจตามไปจับกุมผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ41ปีอาชีพขับรถวินรถจักรยานยนต์หลังจากหนีไปกบดานที่จังหวัดระยองจากการตรวจสอบพบว่าเคยถูกดำเนินคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่พัทยามาก่อนหน้านี้ค่ะ